ข้า Google AdSense ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ผ่านกฎการสร้างรายได้แล้วเราจะกรอกภาษี YouTube ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็น YouTuber ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTubeพี่น้องหลายท่านครับที่ยังไม่ผ่านกฎครับผมส่งข้อความมาหาผมเยอะมากเลยนะว่าจานทำไงดียังไม่ผ่านกฎทำให้เข้า Google AdSense ไม่ได้ทำให้ไม่สามารถไปกรอกภาษี YouTube ได้นะครับผมอันนี้นะครับผมได้ไปสอบถามวิธีกับทางเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับผมที่เขาติดต่อกับทาง YouTube นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับเวลาที่เราจะเข้ามากรอกแบบฟอร์มเสียภาษีนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่ google.com แล้วก็ /adsense ได้เลยนะครับอันนี้นะเสร็จแล้วนะครับปกติเราจะกดไปที่คำว่าลงชื่อเข้าใช้นะครับผมต่อมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ครับท่านไหนที่ยังไม่ผ่านกฎการสร้างรายได้ครับมันจะวิ่งไปที่หน้านี้นะครับผมซึ่งบรรทัดแรกครับเขาบอกว่า URL เว็บไซต์ของคุณในที่นี้นะครับให้เราเอาลิงก์ช่อง YouTube นะครับผมใส่ลงไปนะครับแต่หลายท่านทำถูกต้องเลยแล้วก็ที่อยู่อีเมลตัวนี้นั่นแหละครับผมก็คือเอาอีเมลช่อง YouTube ใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับผมใช่ส่งความช่วยเหลือแล้วก็กดบันทึกและต่อไปนะครับผมเสร็จแล้วครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาที่หน้านี้เลยนะครับนี่คือเขาบอกว่าเนี่ยข่าวดีเราจะตั้งค่ายคุณได้เร็วขึ้นใน YouTube โปรดดำเนินการต่อที่นั่นนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยให้เรากดที่นี่นะครับผมปุ๊บพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือว่ามันจะวิ่งมาที่หน้านี้ครับก็คือเขาจะบอกว่าGoogle นะครับความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับเราจะไปต่อไม่ได้นะครับผมตรงนี้นะเรียกได้ว่าชีวิตเศร้าเลยครับไปต่อไม่ได้นะครับพอจบหน้านี้เสร็จปุ๊บไปต่อไม่ได้ก็ไม่มีที่ให้กรอกแบบฟอร์มครับผมก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่นะครับผมที่เขาได้ทำการติดต่อกับทางเจ้าตัว Google โดยตรงนะว่างี้ทำยังไงดีเอ่ยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็บอกมาว่านี่จานให้ทำอย่างนี้นะคือให้เราครับทำให้ผ่านกฎของเจ้าตัว YouTube ก่อนนะครับนะคือคนติดตาม 1,000 คนนะครับแล้วก็คนดูนะครับ 4,000 ชั่วโมงต้องทำให้ผ่านกฎก่อนนะเสร็จแล้วนะครับแล้วเราค่อยยื่นกรอกภาษีทีหลังนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ทันวันที่31พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะก็ไม่ต้องซีเรียสไปนะครับผมนะเขาบอกว่าเห็นไหมครับสามารถยื่นย้อนหลังได้ค่ะตรงนี้นะครับด้วยแบบฟอร์มแบบเดิมเลยเห็นไหมครับผมถามมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เมื่อผ่านกฎแล้วนะครับผมให้เรารีบยื่นกรอกทันทีเลยค่ะนี่เห็นไหมครับรีบยื่นกรอกทันทีเลยนะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ผ่านกฎก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะครับผมสรุปอีกรอบนะครับก็คือพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ผ่านกฎการสร้างรายได้ของ YouTube นะครับผมก็รอให้ผ่านกฎก่อนนะคือมีคนติดตาม 1,000 คนแล้วก็มียอดวิดีโอเนี่ยที่เราดูครับรวมทั้งหมด 4,000 ชั่วโมงพอผ่านกฎแล้วนะครับผมให้เรารีบไปทำการกรอกแบบฟอร์มเสียภาษีได้เลยนะครับผมนะพี่น้องท่านไหนครับมีคำถามอะไรสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะตอบคำถามให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับในการทำคลิปที่จะช่วยให้ทุกท่านมีความรู้ในการสร้างรายได้สร้างแบรนด์จาก YouTube เราจะสู้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับ